بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านรวมถึงพี่น้องที่มาร่วมงานแต่จุดประสงค์หลักของพวกเราก็น่าจะมาร่วมงานของมัสยิดดารุสซอฮาบะและแน่นอนนะครับงานมัสยิดซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือต้องมีการให้ความรู้ศาสนาถ้าไปงานมัสยิดแล้วเปิดเพลงเสียงดังอันนี้งงพี่น้องถ้ามีผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยมาเต้นบนเวทีอันนี้ไม่ใช่งานสุราแล้วดูท่าจะเป็นงานอย่างอื่นแต่ถ้าเป็นงานมัสยิดเนี่ยเราจะต้องตาอาวานูอัลันบิริวัตตักวาจะต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นความดีงามสิ่งที่จะนำมาซึ่งความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ผมบรรยายอยู่นี้พี่น้องหลายๆท่านก็กำลังทานอาหารอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนสัก10นาทีก่อนหน้านี้ฉันก็เพิ่งเล่นไม่ใช่เล่นกินก๋วยเตี๋ยวแกงอร่อยนะฮัจญะห์นะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็มีแพะมีอะไรมาให้กินไม่ทันขึ้นเวทีก่อนแต่อย่าเพิ่งเก็บนะใจเย็นงานยังไม่จบอย่าเพิ่งบางคนเอ๊ะอาจารย์ทำไมยังไม่กินเดี๋ยวเก็บเด็กเก็บหมดอดเลยพี่น้องนะอันนี้เขาเรียกว่าแซมเปิลก่อนกินเติมพลังก่อนอัลฮัมดุลิลละห์เพื่อจะได้มีแรงในการบรรยายศาสนาพี่น้องครับงานวันนี้นะก็ร่วมไม้ร่วมมือกันตั้งแต่ท่านอิหม่ามมานพนะครับซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมนั้นให้ความนับถือกับท่านต้องนำเรียนแบบนี้ว่าก่อนที่พี่น้องจะได้รู้จักฉันตามทีวีตามวิทยุเนี่ยหรือในอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นในการบรรยายศาสนาซึ่งเป็นงานใหญ่เลยนะพี่น้องผมได้รับโอกาสจากมัสยิดดารุสซอฮาบะห์ที่นี่เลยเอาเป็นว่าตอนเชิญขึ้นไปเนี่ยโคศกต้องขยี้ตาใครวะไม่รู้จักใครก็ไม่รู้อับดุลละตีฟตำราเรียงแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงพี่น้องพอเห็นปุ๊บอ๋อรู้แล้วอ๋อคนนี้แต่ตอนนั้นน่ะใหม่เอี่ยมเลยเพิ่งแกะกล่องเลยงานสุเรางานแรกงานใหญ่เลยใหญ่ไม่ใหญ่รู้ได้ไงพี่น้องก็ชุดหลังอาจารย์ฟริดอ่ะครูจูอาจารย์ฟริดสมัยก่อนไม่ต้องห่วงนะ 4-5 ทุ่มเนี่ยฟังกันยันนั่นแหละยุงหลับอ่ะเพราะเมื่อก่อนฟังบรรยายกันสู้จริงๆนะเดี๋ยวนี้นะ 3 ทุ่มก็แย่แล้วงอแงแล้วแต่ตามยุคตามสมัยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีสื่อโซเชียลแบบนี้จะฟังต้องคุยทีต้องมาฟังโดยงานมัสยิดนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้เปิดทีวีก็ดูได้ดู YouTube มีวิทยุอีกอัลเลาะห์ฉันจะไปนั่งตบยุงทําไมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ก็มาออกอีกแล้วเนี่ยวันเนี้ยพูดไปเนี่ยเดี๋ยววิทยุอีกพรุ่งนี้ออกแล้วเดี๋ยวอัลฮัมดุลิลละห์
ลงคลิปต้องถามฟูอาร์ตเขาขยันลงเปล่าบางทีชอบแช่ภารกิจก็เยอะลูกเล็กอยู่นะอ้าวอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะผมให้หนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวฟูอาร์ตเอาลงละเห็นไหมก็มันไม่รู้สึกแบบรู้สึกว่ามันง่ายในการเข้าหาความรู้แต่พอเวลามันง่ายปั๊บเราจะรู้สึกว่ามันไม่พิเศษไงเฮ้ยไม่ฟังก็ได้เพราะอะไรเดี๋ยวอาจารย์เขาก็มาเอามาออก YouTube ฟังได้อยู่ดีแหละเห็นไหมมันกลายเป็นไปลดความสำคัญลงไปแต่ที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้มาอัดนะอัดเลยเยอะๆยิ่งดีพี่น้องยิ่งเผยแพร่ออกไปยิ่งดีก็เป็นงานแรกที่ได้มาบรรยายศาสนาที่นี่อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องเอ้ยสั่นแล้วสั่นอีกหยิบน้ำดื่มไม่ได้นะน้ำหกมันสั่นก็คนเพียบเลยละงานกลางคืนแต่ฉันเนี่ยมันเป็นพวกสั่นสู้พี่น้องไม่ใช่สั่นแล้วหนีนะสั่นแล้วสู้พอบรรยายลงมาเท่านั้นแหละมีกี่คนหนึ่งเดินมาจับไหล่เขาบอกว่าหนุ่มชื่ออะไรอาจารย์ชื่ออะไรบอกชื่ออับดุลลาติฟต่อไปดังแน่เพราะว่าบอกทำไมล่ะบอกฟังแล้วใช้ได้กี่ผ่านมาหลายคนแล้วเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นโปรโมเตอร์ใช่ไหมคนที่เคยอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจะดูออกว่าเออไอ้นี่มันมีของเว้ยพอส่งขึ้นไปแล้วมันมีของอัลฮัมดุลิลละห์แต่ฉันก็ไม่ได้อะไรนะพอกี่เขาให้กำลังใจนั่นแหละเรื่องของเรื่องจะได้มีกำลังใจในการทำงานศาสนาต่ออัลฮัมดุลิลละห์ชูโกต่อรอคนเราเนี่ยจะมีของขนาดไหนจะมีความรู้ขนาดไหนถ้าขาดเวทีในการให้โอกาสจบไหมพี่น้องจบไม่มีใครเชิญบรรยายไม่มีใครเชิญคุณคุตบะยุ่งไหมอุตส่าห์เรียนมาได้เกียรติยศมาแต่ไม่มีใครเชิญให้สอนศาสนาเลยก็ไม่ได้มีโอกาสในการสอนดังนั้นผมบอกกับพี่น้องว่าใครที่ให้โอกาสผมเชิญผมนั่นคือคนที่มีอะไรนะมีบุญคุณกับฉันพี่น้องจะไม่ได้อยู่พี่น้องจะได้อยู่ในดูอาของฉันตลอดอิหม่ามมานพเนี่ยอยู่ในดูอาฉันตลอดบางอับดุลกอเดสคณะกรรมการมัสยิดดารุสซอบะคุณและเชปีขอดูอาท่านด้วยนะปหลานไม่สบายวันก่อนฉันก็จะไปเยี่ยมแล้วแต่ว่าพอดีมันมีเวลาจำกัดนะนี่คือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังนะครับมัสยิดดารุสซอบะและก็อยู่เบื้องหน้าด้วยอ้าวพี่น้องคุยกันเรื่องอะไรนะเรื่องการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตในวิถีของมุสลิมในวิถีทางอิสลามพี่น้องครับหลักแรกเลยในการดำเนินชีวิตของเราก็คือหลักอะกีดะห์หลักยึดมั่นถ้าอะกีดะห์ของเราเนี่ยเป็นอะกีดะห์ที่ไม่ได้มีความมั่นคงการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องนะก็จะถลีถลายคล้ายๆกับเจอของลื่นแล้วมันจะต้องออกนอกลู่นอกทางตลอดและบางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเกิดอย่างนี้ด้วยก็มันต้องเราเรียนก็ต้องเรียนหลักอะกีดะห์ของเราให้มันคงผมถามกับพี่น้องว่านับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยยุคสมัยเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงลูกรุ่นหลานเราเนี่ยคำถามว่าสังคมเรามันจะไปในแนวทางที่ดีขึ้นหรือมันจะเสื่อมโทรมลงเออตามหลักอะกีดะห์นะตามหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อของคนมุสลิมเนี่ยใกล้ๆกับวันกิยามะห์อาคิเรซซะมานยุคสุดท้ายเนี่ยความวุ่นวายจะเป็นอะไรขึ้นจะอะไรขึ้นจะเพิ่มมากขึ้นฟิตนะห์จะอุบัติขึ้นอย่างมากมายในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าแม้กระทั่งคนหนุ่มสาวพี่น้องครับจะมีเพศสัมพันธ์กันบนถนนจะมีการมีเพศสัมพันธ์กันบนถนนแล้วก็คนดีในยุคนั้นที่ว่าทนไม่ไหวจะบอกว่าไงรู้ป่ะเฮ้ยไปแอบทำหลังกำแพงหนุนไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้นะให้ไปแอบหน่อยอย่ามาทำต่อหน้าธารกำนันแบบนี้ซีนาเกลื่อนเมืองยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองนี่คือยุคนี่ยุคสมัยเรานี่เ
แล้วจะทำยังไงล่ะพี่น้องเราก็จะต้องเอาอิสลามนี่แหละมาดำเนินชีวิตถึงจะรอดปลอดภัยได้และท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกเอาไว้ว่าคนในยุคสุดท้ายอยู่ท่ามกลางฟิตนะห์ที่วุ่นวายต่างๆมุอ์ซิยะห์เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเนี่ยและเราก็กลายเป็นคนดีมีคุณธรรมนะเป็นพูดง่ายๆเป็นคนธรรมะธรรมโมเนี่ยกลายเป็นคนแปลกกลายเป็นคนที่กรรมฐานไฟนบีเปรียบเทียบนะเหมือนคนที่กรรมฐานไฟคือมันร้อนเพราะกระแสจะตีกลับหมดเลยอาจารย์ไปพูดเรื่องอะไรไปพูดเรื่องเพศที่3ตุ๊ดกระเทยโดนแล้วทัวลงพวกนี้ก็เข้ามาใส่ไอ้พวกนี้เป็นพวกยุคป่าเถื่อนไม่ใช่ป่าเถื่อนไปยุคล้าหลังเดี๋ยวนี้สังคมยอมรับแล้วเพศที่3จะสังคมจะยอมก็ยอมไปสิแต่อิสลามมีใครแก้บทบัญญัติศาสนาได้ไหมเอาหะดีษเรื่องของการสาปแช่งผู้ชายที่ทำตัวเป็นผู้หญิงผู้หญิงทำตัวเป็นผู้ชายเอาไปไว้ไหนอ่ะลบได้ไหมล่ะก็ลบไม่ได้ก็ต้องพูดนั่นแหละพี่น้องแต่พูดแล้วมันร้อนเพราะมันกระทบพี่น้องเห็นไหมดังนั้นพวกเราเองเหมือนคนเป็นตูบาตูบาหมายถึงคนอะไรคนแปลกหน้าเป็นเหมือนคนแปลกหน้าพี่น้องดูเป็นคนแปลกคนที่เคร่งครัดในเรื่องศาสนาเนี่ยกลายเป็นคนแปลกสังคมทุกวันนี้ต้องอะไรฟรีเสรีทำอะไรก็ได้ต่อขอให้ไม่เดือดร้อนใครก็พอเขาว่ากันของเราเนี่ยพี่น้องนะคนทำตังหล่นเนี่ยเรายังเอาไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ขโมยนะเดินอยู่ในงานเจอแบงค์พันหล่นเนี่ยเอาไม่ได้นะพี่น้องต้องไปประกาศถ้าเผอไอ้คนนั้นก็ยังไม่รู้ตัวทำตังหายเนี่ยไม่เดือดร้อนครับกลับไปบ้านเพิ่งรู้ดังนั้นเห็นไหมว่าหลักศาสนาของเราเนี่ยครอบคลุมมากกว่าไม่ได้บอกว่าทำอะไรก็ได้ถ้าไม่เดือดร้อนใครแต่อิสลามบอกว่าทำอะไรต้องถูกต้องตามหลักการศาสนาและข้อห้ามต่างๆต้องไม่ทำพี่น้องเพราะในบทบัญญัติของอิสลามสิ่งที่ดีนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุมัติทั้งนั้นแหละวันนี้ที่พี่น้องมานั่งกินอาหารที่มัสยิดดารุสซอบะห์ร้านหนึ่งจนกระทั่งร้านสุดท้ายมีอะไรที่เป็นของฮารอมไหมไม่มีดังนั้นกินได้ทั้งหมดแต่ระวังเรื่องความดันหน่อยนะบอกกินได้ทั้งหมดอาจารย์ว่าแล้วหมอก็ห้ามเรื่องไขมันนี่เล่นแกงแพะไป2ถุงแบบเดียวความดันขึ้นมึนตรงนี้ต้องระวังด้วยอันนี้แต่ละคนไงไอเราเป็นเบาหวานเราก็ต้องระวังน้ำตาลหน่อยพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับแล้วทำไมล่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถึงกำหนดในเรื่องที่มันทั้งมีทั้งความดีก็มีไอสิ่งไม่ดีก็เกิดขึ้นสิ่งไม่ดีก็มีสิ่งที่ดีก็มีทำไมอัลลอฮ์ให้มีคู่กันล่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้ในซูเราะห์อัลอัลฟาลอายะห์ที่38อัลลอฮ์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมลิยะมีซัลลอฮุลคอบีซะมินัตฏอยยิบเพื่อที่อัลลอฮ์จะทรงแยกคนเลวออกจากคนดีวันนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าในบ้านเรามีแต่ของดีอย่างเดียวเราก็ไม่รู้หรอกลูกเราเกเรหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะมันดีหมดเลยไงแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งลูกของเราไปอยู่ในสังคมที่มีการปนกันระหว่างของดีและไม่ดีวันนี้ไปงานสุเรามาซื้อของให้มาอัลฮัมดุลิลละห์ซื้อของฮาลาลหมดแล้วเพราะของซื้อของสุราอีวันหนึ่งเดินไปตลาดนัดมีทั้งของฮาลาลและของไม่ฮาลาลคราวนี้เป็นไงพี่น้องลูกหิ้วมาทั้งคู่เลยฝั่งขวาฮาลาลฝั่งอีกฝั่งนึงไม่ฮาลาลฮารอมนี่รู้เลยว่าลูกของเรานี่ยังอะไรยังแย่อยู่พี่น้อง
ยังไม่ได้เข้มข้นเรื่องหลักศาสนาอยู่เพราะยังไม่สามารถจะแยกได้อันไหนของฮาลาลฮารอมหรือรู้แล้วว่าอันไหนของฮารอมแต่ยังอดไม่ได้เข้าใจยังเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทั้งของฮาลาลและของฮารอมเพื่อจะได้รู้ไงว่าเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงไหมดังนั้นเราเห็นอาหรับใส่โต๊ะใส่กันมาใส่กุตรอมานะใส่ผ้าดูแดงมาโอ้โหเราบอกโอ้โหต้องดีแน่เลยอาหรับนี่มันต้องดีเพราะมันแต่งตัววะเราะห์เหลือเกินพอมันขึ้นเครื่องบินมันเปลี่ยนกางเกงแล้วใส่กางเกงใส่เสื้อเชิ้ตพอลงมาปั๊บมันกินเบียร์ก่อนเลยเพราะบ้านมันไม่มีกินเรื่องของเรื่องเนี่ยที่บ้านมันไม่มีแต่ที่บ้านเราเบียร์เพียบแสดงว่าพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยดีกว่าเอาทำไมดีกว่าล่ะเบียร์ขายแต่เราไม่ไปซื้อเห็นไหมน้ำท่อมเปิดขายเราไม่ซื้อกัญชาอนุญาตถูกกฎหมายแล้วเราไม่เล่นเราไม่ไปสูบนี่แหละพี่น้องเป็นการบ่งชี้ถึงระดับอีหม่านของเราแต่คนนี้เขาอยู่ในกรอบอยู่แล้วที่เขามีแต่ของฮาลาลเนี่ยบางทีไม่รู้หรอกดีไม่ดีต้องมาเจอแบบนี้พิสูจน์ต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะละนะบะลูวันนะกุมฮัตตาตะนะละมัลมุจาฮิดีนมินกุมวัสซาบีรีนวะนะบะลูวะนะบะลูวะอัคบารกุมในซูเราะห์มุฮัมมัดอัลลอฮ์บอกว่าและแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าจนกระทั่งเราจะได้รู้ถึงบรรดาผู้ที่สู้ดิ้นรนนะและก็บรรดาผู้ที่หนักแน่นอดทนในหมู่พวกเจ้าและเราก็จะทดสอบการงานของพวกเจ้าน ั่นหมายความว่าตลอดชีวิตของเรานั้นคือสนามแห่งการทดสอบดุนยาโลกแห่งการทดสอบผ่านไม่ผ่านพี่น้องอันตรายนะจิฮาดกับนับซูเราเนี่ยการต่อสู้กับนับซูไฟต่ำนับซุลฮาวะอารมณ์ไฟต่ำเนี่ยศาสนาบอกสำคัญยิ่งกว่าการต่อสู้กับศัตรูที่จะทำลายล้างอิสลามเสียอีกจิฮาดด้วยกับอาวุธเมื่อเช้าดูข่าวตอนนี้เขาเอาอีกแล้วนะอะไรนะการเจรจาสงบศึกตอนนี้หมดละตอนนี้ยะฮูดอิสราเอลบุกโจมตียิงเรียบร้อยแล้วยิงมาด้วยยิงไปเข้ามาเนี่ยตายไปวันละเป็นร้อยสองร้อยตอนนี้รวบยอดตายทั้งหมดน่าจะหมื่นกว่าอย่าลืมขอดูอายกับพี่น้องของเราด้วยนะพี่น้องนะที่นี่เรากินกันอย่างอิ่มหมีพีมันแต่ที่นู่นคนละอารมณ์กันเลยเวลาเห็นข่าวเราก็รู้สึกเศร้านะพี่น้องนะแต่ยังแต่ก็ทำเท่าที่เราสามารถจะทำได้ใครมีสตางค์ก็บริจาคไปใครที่มีใครที่สามารถจะช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันแต่อย่างน้อยที่เราช่วยกันได้อย่างแน่นอนคือดุอาดุนยาคือสนามแห่งบททดสอบที่มีความหลากหลายการจิฮาดกับนับซูตัวเองพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายสำคัญยิ่งกว่าการต่อสู้กับศัตรูที่จ้องทำลายล้างอิสลามพี่น้องรู้ไหมว่าเวลาที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพาซอฮาบะเข้าสู่สนามรบอย่างแรกที่ต้องตรวจสอบก่อนเลยก็คือตรวจสอบอะไรตรวจสอบอามันของคนที่จะไปรบด้วยถ้าประเภทละหมาดยังไม่ครบเนี่ยไว้ก่อนนะแหมแจ๋วเหลือเกินอยากจะสู้อยากจะยีฮาดละหมาดยังไม่ครบเลยต้องเอาตัวเองก่อนมันจะได้คุณภาพพี่น้องเหตุทำไมล่ะกองทัพมุสลิมถึงมีความเกรียงไกรแต่เพราะว่าเขาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวของเขาเองก่อนเลยเอาตัวเราก่อนรอดก่อนพี่น้อง
ตรวจสอบอะกีดะห์ของเราตรวจสอบอามันของเราตรวจสอบความคิดของเราเพราะนี่แหละมันคือพลังกุวตุรอฮียะห์พลังทางด้านจิตวิญญาณที่จะไปต่อสู้อีกกรณีนึงที่ปราชญ์เขาบอกว่าสำคัญเพราะอะไรเพราะการออกไปสู้รบในหนทางศาสนาเนี่ยถ้าแพ้เสียชีวิตก็ได้สวรรค์เพราะกลายเป็นชะฮีดแต่ถ้ากองทัพมุสลิมพ่ายแพ้คนตายเป็นชะฮีดกองทัพก็ถูกทำลายไปแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะแพ้ตลอดนี่เพราะอะไรเพราะโอกาสที่จะชนะก็มีเช่นในสงครามอูฮุดสูญเสียเป็นจำนวนมากแต่ก็หลังจากนั้นอีกสงครามต่อมาก็มีการได้รับชัยชนะมันไม่ได้แพ้แล้วแพ้เลยแพ้อยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่เมื่อแพ้แล้วยิ่งทำให้เราจะต้องมานั่งคิดทบทวนว่าสาเหตุของความพ่ายแพ้มันเกิดจากอะไรกลายเป็นการปรับปรุงขึ้นมาอีกเขาเรียกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่ถ้าต่อสู้กับยิฮาดต่อสู้กับนับซูของเราเองพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายตายในสภาพที่ทำคุณงามความดีไว้น้อยกว่าความดีเอาขอโทษความชั่วพูดง่ายๆว่าความชั่วเยอะกว่าความดีมีน้อยวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาความดีไปชั่งในตาชั่งตาชูเนี่ยคำถามว่าเราจะแก้ตัวยังไงพี่น้องมีโอกาสไหมที่เราจะขอกับอัลลอฮฺยาอัลลอฮฺขอกลับมาอยู่บุญดุนยาขอทำความดีซ้ำอีกได้ไหมจ๊ะไม่ได้แล้ววันเวนั่นหมายความว่าถ้าเราแพ้กับนับซูเราแพ้กับชัยฏอนในดุนยานั่นคือคนที่ขาดทุนอย่างย่อยยับเพราะไม่มีโอกาสที่จะกลับมาแก้มือแก้ตัวได้แล้วเห็นยังดังนั้นการต่อสู้หรือบทบาทในการดำเนินชีวิตในตอนนี้เนี่ยเราต้องเป็นพระเอกนะพี่น้องอย่าเป็นผู้ร้ายต้องเป็นพระเอกอย่างเดียวเลยและที่สำคัญที่สุดเราจะต้องระวังในตอนท้ายของเราให้ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวัลอากิบะตุลิลมุตตะกีนและบั้นปลายนั้นย่อมเป็นที่และบั้นปลายนั้นย่อมเป็นของผู้ยำเกรงทั้งหลายวัลอากิบะตุลิลมุตตะกีนคุณไหมพี่น้องอากิบะคือช่วงท้ายสำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือช่วงท้ายนั้นนบีจึงบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เสียชีวิตมันอาเคตกะลามใครที่คำพูดสุดท้ายของเขาละอิลาฮะอิลลัลลอฮดาคอลันจันนะอัลลอฮ์ให้เขาสวรรค์เลยเป็นที่มาของการสอนให้อะไรสอนให้กล่าวละอิลาตันกีนตันกีนไงไม่ใช่ไปสอนตอนตายไปแล้วพี่น้องอยู่ในหลุมแล้วเพิ่งไปสอนอัลลอฮ์สอนเท่าไหร่มันจะตอบไหมล่ะสอนตอนไหนตอนที่ใกล้จะตายพอพังงาปั๊บละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เขากล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใครสามารถกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้และก็เสียชีวิตไปในคำสุดท้ายของเขาที่เขาพูดออกมาเข้าสวรรค์ฟังแบบนี้โต๊ะบอกแจ๋วเลยแจ๋วเวลาจะตายเฝ้ากูด้วยนะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายแม้ว่าจะเป็นหะดีษดออีฟนะอากอบะที่ว่าทำดีไม่ทำดีกับแม่ใช่ไหมหะดีษดออีฟแต่ว่าเอามาเล่าได้พี่น้องในสถานะที่เป็นฟอดีละความดีงามสุดท้ายว่าละอิลาฮิลลอฮ์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะทำให้แม่ไม่พอใจเอาใจภรรยาเยอะไปพี่น้องเชื่อภรรยาหมดแม่ไม่ฟังสุดท้ายจะละหมาดดีจะอามันดีขนาดไหนไอการที่พ่อทำให้แม่ไม่พอใจนั่นแหละมันไปขวาง
คำพูดของคนคนนี้ไม่ให้พูดคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์สุดท้ายพอแม่ให้อภัยเท่านั้นแหละพูดลาอิลาฮิลลอฮ์แล้วก็เสียชีวิตแสดงว่าการที่เราจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลอฮ์ได้ก่อนที่เราจะตายเนี่ยมันจะต้องเป็นคนอะไรด้วยเป็นคนที่ดีด้วยนะไม่ใช่กำลังเมาเลยเมาน้ำท่อมเลยไปสอนลาอิลาฮ์มันคงกล่าวและเมาอย่างนั้นเออหรือชีวิตไม่เคยสนใจศาสนาเลยและไปสอนให้กล่าวลาอิลาฮ์มันคงกล่าวและพี่น้องและพวกเราเองก็จะต้องกล่าวให้เป็นอะไรเป็นประจำด้วยคำพูดที่ติดปากของเราให้เป็นประจำพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ไม่ต้องรอทำบาปก่อนหรอกพี่น้องบางคนบอกต้องรอทำบาปก่อนบ่าวถึงกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ยุ่งดิถ้ารอทำบาปก่อนจะยุ่งเลยพี่น้องเพราะส่วนใหญ่ทำบาปไม่ค่อยกล่าวหรอกใช่ไหมนั้นกล่าวอัสตัฆฟิรุลอิสติกฟาร์ให้บ่อยๆนบีเนี่ยพี่น้องรู้ไหมวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า180ถึง100ครั้งไม่มีบาปด้วยนะนบีเนี่ยไม่มีบาปเนี่ยกล่าวอิสติกฟาร์วันละเป็นร้อยและเราล่ะพี่น้องครับแค่ออกจากปากบ้านออกจากประตูบ้านกับบาปมารอแล้ววันหนึ่งว่าเท่าไหร่3ครั้งอัลลอฮ์นี่มั่นใจเกินไปหรือเปล่าว่าให้บ่อยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์ว่าให้ติดปากอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่พวกเราเนี่ยมักจะใช้เป็นคำอุทานใช่ไหมล่ะไม่จะใช้เป็นการซิกิรคำว่าซิกิรนี่หมายถึงกล่าวได้ตลอดเวลาแล้วก็หัวใจไปด้วยอ่ะวันนั้นฉันสอนไปเรื่องนึงโตอัจยาฉันสอนไปฉันบอกเนี่ยกล่าวให้เยอะนะลาอิลาฮิลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรแถมมีคำหนึ่งลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่เขาก็ว่าไปเรื่อยแหละเข้าไปบ้านอาจารย์เขาสอนมาก็ว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรพอเปิดประตูเข้าไปทั้งนั้นแหละภรรยานั่งภรรยายืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านพอเปิดประตูไปก็ลาอิลาฮะอิลลอฮ์ภรรยางงทำไมล่ะเห็นหน้าฉันนี่ตรงบุจะเลยเหรอเออไม่ใช่เราต้องบอกเขาว่าไม่ใช่นะไอ้ที่เราลาอิลาฮิลลอฮ์นี่ไม่ใช่ว่าเห็นหน้าเธอแล้วปงแต่อะไรแต่ฉันรำลึกถึงอัลลอฮ์ดังนั้นลำดับใหม่เวลาเปิดหน้าประตูไปเห็นหน้าภรรยาอัลฮัมดุลิลลาห์เออภรรยาจะรู้สึกดีหน่อยไม่ใช่เปิดหน้าไปเลยอิลาฮิลลอฮ์โหยุ่งเลยภรรยาเข้าใจผิดนะอ้าวดังนั้นสุดท้ายบั้นปลายชีวิตของเราพี่น้องสำคัญมากนี่แหละหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเอาไว้และฉันก็จำได้เรียนตอนเป็นมัธยมเลยนบีบอกว่าชายคนหนึ่งระหว่างเขากับสวรรค์เนี่ยห่างกันเพียงแค่ซิรออะห์ห่างกันเพียงแค่เอื้อมมือเดียวตัวเขากับสวรรค์เนี่ยห่างกันแค่เอื้อมเดียวพี่น้องจะเข้าสวรรค์อยู่แล้วหอกด้ามเดียวเขากลับไปทำอามันของชาวนรกไปพลาดอัลลอฮ์บันทึกให้เขากลายเป็นชาวนรกตกนรกพี่น้องจากสวรรค์เนี่ยอยู่ไม่ไกลแล้วพี่น้องอยู่ห่างแค่ก้าวเดียวแล้วจะเดินเข้าอยู่แล้วแต่ไปพลาดตอนจะตายพี่น้องใกล้จะตายไปทำอามันชาวนรกเป็นไงกลายเป็นชาวนรกเลยฟังแบบนี้ต้องระวังนะคนดีทั้งหลายอย่ามั่นใจในตัวเองเยอะตัวฉันด้วยโอ้ยยังไงฉันในสวรรค์อยู่แล้วรู้เหรอมั่นใจเหรอเกิดวันหนึ่งเพอะไรฉลับออกไปล่ะวันหนึ่งที่ไปทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางไปล่ะไปทำอามันชาวนรกตายในสภาพนั้นยุ่งไหมล่ะดังนั้นหะดีษนี้ให้เราระมัดระวังโดยเฉพาะคนดีก็ต้องระมัดระวังรักษาความดีเอาไว้อิสติกอมะห์รักษาความดีเอาไว้ให้มั่นคงอย่าได้ปล่อยเอาไว้อย่าให้คลาดสายตาเหมือนกับเรามีลูกเลยพี่น้องเอ้ยลูกเราเนี่ย3ขวบ4ขวบเนี่ย
ป็นไงอย่าให้ขาดสายตาไม่รู้เดินออกไปถนนรถชนได้เห็นไหมต้องอยู่ในสายตาตลอดเช่นเดียวกันกับชีวิตของเราวิถีชีวิตของเราอย่าได้ปล่อยปะละเลยจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่แป๊บเดียวรู้ได้ไงไอ้แป๊บเดียวอาจจะไอ้ตกกลายไปช่วงเวลาที่เราตายก็ได้นบีบอกต่อว่าและอีกคนหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายระหว่างเขากับนรกก็เหลืออีกแค่เอื้อมมือเดียวอีกเอื้อมมือเดียวจะถึงนรกอยู่แล้วเขากลับมาทำอามันชาวสวรรค์เตาบัดตัวกับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์บันทึกให้เขาเป็นชาวสวรรค์เลยอันนี้เราได้ข้อคิดยังไงพี่น้องคนชั่วเขาจะชั่วขนาดไหนก็แล้วแต่ที่เราเห็นเนี่ยตราบใดที่เขายังไม่ถึงอาจารย์ยังไม่ตายโอกาสในการที่เขาจะเป็นคนดีมีไหมมีอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะอะไรพี่น้องเพราะบางคนเนี่ยพอเวลาเจอลูกดื้อหน่อยด่าส่งเอาเป็นอย่างนั้นจริงไหมล่ะพอเวลาเจอลูกดื้อหน่อยมึงเอ้ยด่าใหญ่เลยด่า1 2 3 4นั่นแหละไอ้ที่ด่านะโดโอทั้งนั้นเอาอาจารย์จะให้ฉันยิ้มเหรอเวลาลูกมันทำไม่ดียิ้มโอ้มหาจำเริญลูกเอ้ยดีก็ไม่ใช่พี่น้องก็ต้องอบรมตักเตือนสั่งสอนหาวิธีการสมัยก่อนพี่น้องโรงเรียนไหนที่มีครูดุดุเนี่ยพ่อแม่ที่มีลูกดื้อเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งฉันเนี่ยมาได้เรียนคลอง19นะฉันเนี่ยมาได้เรียนคลอง19แต่ฉันรู้จักลูกศิษย์ที่เรียนคลอง19เขาบอกว่าถ้าถึงมือครูสะอาดแล้วก็ได้เรื่องแหละเขาว่างั้นนะฉันไม่รู้หรอกฉันไม่เคยเรียนเขาบอกไอ้ที่มันดื้อๆเนี่ยอาจารย์เอ้ยพอเจอครูซาอัดเท่านั้นแหละอัลลอฮ์ยารฮัมมานะรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยครูซาอัดพอเอาเสียหมดเลยหมายถึงจัดการได้ตีระเบิดระเบ้อบอกแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยและครูใหญ่เมื่อก่อนเขาก็ทำกันจริงๆนะมันเกินกว่าจะความสามารถเขาก็ไปฝากไว้กับครูและสั่งครูด้วยนะว่าถ้าไม่ตีแล้วก็ลูกเอ้ยครูไม่ต้องนะตีให้เต็มที่สั่งงั้นเลยนี่เหมือนกับพาเราไปลงโทษแต่อัลฮัมดุลิลละห์ก็ได้ดิบได้ดีกันใช่ไหมล่ะก็ได้ดิบได้ดีกันนะดังนั้นเรื่องของการสอนนะการสอนศาสนาเนี่ยบางทีพี่น้องบางทีก็ต้องดุกันบ้างเพราะอิสลามเราเนี่ยตีได้นะโดยเฉพาะเรื่องละหมาดตีได้แต่เราจะใช้ไม้อ่อนอย่างเดียวเลยแล้วสุดท้ายกลายเป็นลูกของเราเนี่ยกลายเป็นอะไรพี่น้องกลายเป็นเหมือนยอกเป็นมะเราเลี้ยวทุกวันเนี่ยพ่อแม่เนี่ยไม่อยู่ในสถานะพ่อแม่นะกลายเป็นอยู่ในสถานะลูกลูกคุมพ่อแม่เคยเห็นไหมลูกกลายเป็นคนคุมพ่อแม่พ่อแม่ต้องฟังลูกไปแล้ววายาซุบิลละห์พี่น้องอ่ะมาดูวิธีการมาดูวิธีการที่เราจะใช้ชีวิตอุลามะแนะนำนะอันแรกเลยก็คือให้เรารู้ก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วกอดารุลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วไม่ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บแต่ให้เราหาวิธีการแก้ไขเนี่ยกฎหมายเขาออกมาแล้วว่ากัญชาเนี่ยไม่ผิดกฎหมายเราจะไปทำไงได้เดี๋ยวต่อไปขอโทษนะเดี๋ยวมีกฎหมายอีกเซ็กวอกเกอร์มีการขายบริการทางเพศแบบลงทะเบียนถูกกฎหมายเสียภาษีเดี๋ยวต่อไปมีมาเยอะบ่อนการพนันเดี๋ยวต่อไปอาจจะมาเปิดนะอยู่แถวคลอง16จะไม่รู้เหรออาจจะมีก็ได้นะก็ให้รู้ไว้ว่า
ล้วนแต่เป็นไปตามที่อัลลอฮ์นั้นได้กำหนดเอาไว้อันไหนที่ยังไม่เกิดเราก็ต้องพยายามป้องกันแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ให้ทำใจด้วยบางคนฉันรับไม่ได้รับไม่ได้แกทำไงแกจะตายหรือว่าไงก็รับไม่ได้ก็รู้รับไม่ได้แต่ว่าก็ต้องทำใจอยู่กับมันให้ได้ด้วยเพราะมันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องอันต่อมาที่สองอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรับประกันและทรงสัญญาว่าอัลลอฮ์จะทรงปกป้องช่วยเหลือผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลละดีนาอามานูอินตันซูรุลลอฮะยันซุรกุมวะยุซับบิตอักดามะกุมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยหากพวกเจ้าสนับสนุนศาสนาของอัลลอฮ์ตรงนี้หมายถึงช่วยเหลืออัลลอฮ์เนี่ยช่วยเหลือคืออะไรบางคนแปลว่าช่วยเหลืออัลลอฮ์แปลว่าอัลลอฮ์ต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ต้องการอะไรจากมนุษย์พี่น้องพระองค์ไม่ทรงพึ่งพาอาศัยมรรคโลกลักษณะของพระเจ้าที่แท้จริงต้องไม่อาศัยพึ่งพามรรคลูกในอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าต่อให้บนโลกนี้ไม่มีใครสักการะพระองค์เลยสักคนเดียวอัลลอฮ์ก็ทรงยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนั่นแหละอำนาจของพระองค์ไม่ได้ลดลงตามการสักการะของมนุษย์นะแต่ถ้าเป็นในพันเนี่ยไม่ได้ถ้ามีในร้อยไม่เชื่อฟังแล้วก็กระด้างกระเดืองนะมึงกบฏแล้วก็เรียบร้อยอำนาจหมดมนุษย์เราเนี่ยมีอำนาจเพราะคนน่ะอยู่ในอนัตเราเชื่อเราถึงจะมีอำนาจถูกป่ะถ้าเราใช้ใครไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีอำนาจเลยแล้วมนุษย์ยังพึ่งพามรรคโลกพึ่งพาด้วยกันแต่พระเจ้าไม่ใช่ดังนั้นต้องแปลว่าใครที่สนับสนุนใครที่ช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือคนคนนั้นวันนี้พี่น้องได้กันหมดเลยอายะกุรอานเนี่ยพอพี่น้องมาช่วยงานมัสยิดดารุสซอฮาบะนี่คืองานศาสนามีใครจะเถียงไหมว่าไม่ใช่งานศาสนานี่คืองานศาสนาพี่น้องเมื่อเป็นงานศาสนาอัลลอฮ์ช่วยเหลือพวกท่านวิธีการที่จะให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือท่านต้องช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮ์เวลามีองค์กรไหนที่เขาขอรับบริจาคถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้พี่น้องบางคนเนี่ยไม่ทำไม่พอเอาเท้าราน้ำเฮ้ขออีกเนี่ยขอกิ่งเราไม่ทำก็ไม่เป็นไรเขาไม่ได้ว่านี่บางครั้งพี่น้องไอ้เรามันกับนิสัยแปลกคนกันไอ้ความดีนี่นะไปขวางแต่ความชั่วนี่ขอโทษที่เฉยไม่ทำอะไรแต่ความดีปั๊บมันรู้สึกมันไส้ด้วยไงต้องไปขวางเขาเนี่ยอะไรที่เป็นความดีเนี่ยก็ทำเลยพี่น้องเอ้ยส่วนถ้าเราคิดว่าเขาทำไม่ดีทำไม่ถูกใจเราก็เข้าไปแนะนำได้ไปบอกได้เพราะทุกอย่างนี่มันมูชาวะรอมันต้องปรึกษาหารือกันแนะนำกันได้พี่น้องรู้ไหมหนังสือฉันเนี่ยออกมาแต่ละเล่มเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกันสักเล่มหนึ่งเพราะอะไรเพราะพี่น้องมาแนะนำให้ฉันตลอดเลยอาจารย์ขอคำอ่านภาษาไทยหน่อยได้ไหมเนี่ยดูอาเนี่ยฉันตาไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็ภาษาอาหรับฉันเองก็งูปะปากุรอานยังพออ่านได้แต่พอเป็นดูอาเนี่ยขออ่านภาษาไทยได้ไหมก็ไปทำคำอ่านภาษาไทยให้พอทำให้เสร็จปั๊บอีเล่มหนึ่งออกมาอาจารย์ตัวมันเล็กอ่ะทำตัวให้มันใหญ่ๆหนาๆหน่อยได้ไหมพอเล่มใหม่ล่าสุดทำใหญ่หน่อยอาจารย์ใหญ่กว่านี้อีกได้ไหมบอกนี้เอาแว่นขยายดีกว่ามีกะว่าจะอ่านหนังสือพิมพ์เหรอเอาใหญ่งั้นเลยเหรอคือเราก็ปรับปรุงตามที่เราสามารถทำได้ถ้าเอาตามใจทุกคนแล้วก็ยุ่งมีน้องหนังสือไม่ได้ออกหรอกเอาเราเห็นว่ามันทำได้มันปรับให้ใหญ่กว่านี้เอาฟอนต์จาก16ขึ้นไป18สิเอาหัวข้อใหญ่ๆจะได้อ่านชัดนะ
ใครที่สนับสนุนงานศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงสนับสนุนพวกเจ้าและจะทรงตรึงข้อเท้าของพวกเจ้าให้มั่นคงพี่น้องจริงไหมลองดูสิใครที่บริจาคใครที่มางานมัสยิดใครที่ช่วยเหลืองานศาสนาเนี่ยตัวเรารู้สึกมั่นคงในอีหม่านเราไหมมั่นคงนะเพราะเราจะลายล้อมไปด้วยกับคนที่มีหัวใจเดียวกันทำไมเวลาฉันไปงานไหนแล้วฉันมีความสุขล่ะเพราะทุกคนเนี่ยที่มาทักเพราะอะไรเพราะได้ความรู้คนที่มาทักบอกว่าอาจารย์เมื่อเช้าก็มาพูดแล้วนะทีวิทยุเนี่ยฉันฟังอยู่เนี่ยแสดงว่าคนนี้เขาฟังฉันและเขาฟังอะไรเขาไม่ฟังเพลงเขาฟังศาสนาเห็นไหมดังนั้นไอ้ความเป็นที่รู้จักต้องถามว่าเขารู้จักในความดีหรือความชั่วของเราแต่ถ้าเกิดสมมุติมีอยู่คนนึงเป็นชื่อบังเหมือนกันแต่ไปไลฟ์สดทำเรื่องไรเละเอาปืนมาโชว์มั่งทำสัญญาทำนิสัยแย่ๆและก็ดังเป็นไวรัลออกไปโอ้ยรู้จักไว้บางคนที่รู้จักแต่รู้จักแบบไหนอ่ะขอโทษทีรู้จักแบบชั่วๆหรือรู้จักแบบดีๆถ้ารู้จักแบบชั่วๆไม่เอาพี่น้องอย่าไปเป็นเลยสักมาเต็มตัวเลยเนี่ยเป็นที่รู้จักเห็นไหมสมัยก่อนใช่ไหมวัยรุ่นก็ตีกันก็สักคุณนีและอีกคนหนึ่งแม่ลายมันเลยดังวัยรุ่นชอบชอบแบบไหนอ่ะด้วยดีพี่น้องใครอีกคนหนึ่งชอบเหมือนกันแต่ชอบเพราะว่าทำงานศาสนาชอบเพราะว่าให้ความรู้ศาสนาชอบเพราะช่วยเหลืองานศาสนาอันนี้ดีกว่าพี่น้องเป็นแบบนี้ดีกว่าประการที่3อัลลอฮ์ทรงสัญญาไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยจะประสบกับความต่ำต้อยและก็จะถูกทำลายจนพินาศย่อยยับโดยพระองค์จะทรงให้จุดจบของเหล่านี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ในซูเราะห์ตอบาอัลลอฮ์บอกว่าอะลัยฮิมดาอีรอตุสซูซูเหตุร้ายเหล่านั้นจะประสบแก่พวกเจ้าเถิดตรงนี้ก็หมายถึงคนที่ไม่เอาศาสนานะหันหลังให้กับศาสนาผินหลังให้กับศาสนาแน่นอนว่าในดุนยาเขาจะมีความสุขขนาดไหนแต่แน่นอนในอาคิเราะห์เขาก็จะต้องประสบกับการลงโทษแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาพี่น้องครับเราจะอยู่ในดุนยาแบบไหนเราก็มีความสุขได้เพราะอะไรล่ะเพราะเรารู้พี่น้องครับว่าดุนยาคือบททดสอบเดี๋ยวเราไปเจอของจริงในวันกิยามะห์ในโลกหน้าคนที่เขาคิดได้ในเรื่องศาสนาเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลลอฮ์ยะดีอัลลอฮ์ให้ทางนำแต่คนมันคิดไม่ได้มันคิดยังไงมันคิดไม่ออกเหมือนกันคนคิดได้เป็นยังไงพี่น้องรู้ไหมตัวอย่างของโต๊ะคนหนึ่งแกโทรมาบริจาคทีวิทยุและโต๊ะก็บอกว่าอยู่แถวบ้านป่าหรือเปล่าตอนนู้นฉันอยู่แถวบ้านป่าตอนนี้ย้ายมาหนองจอกแล้วทำนี่แล้วตอนที่อยู่ที่บ้านป่าเนี่ยแกก็บอกว่าให้ฉันเนี่ยมาเก็บตังค์ด้วยเพราะว่าโต๊ะโอนไม่เป็นลูกหลานก็ไม่ค่อยมีตอนนั้นจำได้นะยอดบริจาคเนี่ย 2,000 นะ 2,000 หรือ 3,000 เนี่ยประมาณเนี่ยหลักพันน่ะ 2,000 ผมเนี่ยไปหาบ้านเขาเนี่ยไปกดหลายบ้านเลยไม่ใช่สักหลังนึงเพราะไอ้ฉันไปเลือกกดเนี่ยบ้านใหญ่ๆหน่อยนะไปกดไม่ใช่ต้องก็บอกไปใช่อีหลังนึงอีกหลังไหนวะเฮ้ย
กดมาหมดแล้วหลังเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยมีแต่กระต๊อบอยู่หลังนึงเนี่ยแล้วกระต๊อบอยู่เนี่ยแหละผิดซอยแล้วและเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่น้องโตออกมาจากกระต๊อบกระต๊อบกับบ้านหลังเล็กๆเป็นเพิงน่ะไม่ได้เป็นหลังใหญ่เลยเลยนะหลังเล็กๆฉันก็บอกว่าโอ้โหโตเอาตังค์ที่ไหนมาบริจาค 2,000 ตกเก็บไว้ใช้เถอะเนี่ยเขาบอกว่าไอ้หลานเอ้ยอาจารย์ให้โตทำบุญเถอะแล้วเงินที่โต๊ะได้มาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกคนเอาซะการมาให้อีกทีนึงนั่นแหละเมื่อมันเป็นของโต๊ะแล้วเนี่ยโต๊ะอยากจะทําบุญมันผิดมั้ยล่ะบอกไม่ผิดโต๊ะทําได้แต่โต๊ะเก็บไว้ใช้บอกมีแล้วเก็บไว้ใช้แต่ขอทําหน่อยเพราะไอ้ที่อยู่ของโต๊ะตอนเนี้ยที่เธอดูเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูหรูหราอะไรแต่โต๊ะอยากจะไปอยู่อีกที่นึงที่มันสบายกว่านี้ก็คือในกุโบไอ้ที่อยู่ในดุนยาเนี่ยมันก็อาจจะไม่สุขสบายหรอกอย่างที่เธอเห็นนั่นแหละแต่จะให้ฉันอยู่ในกูโบแบบที่มันแย่กว่านี้อีกเหรอขอบริจาคขอช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์โอ้โหพี่น้องเอ้ยรับสตังค์มากับน้ำตาเลยเออตกแกคิดได้คนบางคนพี่น้องอยู่ในดุนยาอย่างสบายเลยแต่พอไปอยู่ในกูโบโคตรลำบากเลยขอมาอัพนะเพราะอะไรล่ะเพราะลืมอัลลอฮ์ไงจะร้อยสองร้อยก็ไม่รู้จักที่จะให้กับอัลลอฮ์แต่ถ้าเป็นเรื่องดุนยาเสียเท่าไหนเสียเท่ากันพี่น้องเอาจริงไหมถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเรากำลังอะไรเรากำลังยึดติดกับดุนยาจนเกินไปดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไม่ผิดนะถ้าเราจะมีความสุขในดุนยาของเราเราจะมีบ้านหลังใหญ่หลังโตเราจะมีรถหรูๆขับไม่ผิดพี่น้องไม่ผิดเลยและเป็นเนียมัตที่อัลลอฮ์ให้ท่านแต่อย่าหลงลืมอัลลอฮ์เพราะความสบายนี่แหละพี่น้องมันทำให้เราลืมอัลลอฮ์เวลาสบายต้องนึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะเพราะไอ้วตอนที่เราลำบากอัลลอฮ์จะได้นึกถึงเราไม่ใช่ว่าพอสบายปั๊บลืมอัลลอฮ์พอลำบากปั๊บมาแล้วจ้ะมาแล้วละหมาดไม่ขาดบวชครบพอตอนนี้ไปไงพอตอนนี้ฉันหมดสตางค์แล้วแต่พอเวลามีสตางค์ไปไงแม่อยู่ตลาดไม่ออกเลยเวลาละหมาดไม่มีเลยและแบบนี้มันจะดีไหมเนี่ยมันสตังค์แบบนี้จะกลายเป็นอะไรมันก็กลายเป็นฟิตนะห์สิพี่น้องมันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราออกห่างจากการภักดีต่ออัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคนที่พิการในดุนยาเขาอาจจะโดนคนดูถูกดูแคลนวิธีการทำยังไงพี่น้องคนพิการบางคนทำยังไงที่จะมีหน้ามีตาก็หันไปพึ่งสิ่งที่ฮารอมไปเต้นแรงเต้นกาทำนู่นทำนี่คนก็โอ้ยดีจังเลยเป็นที่รู้จักแต่ที่ไหนได้ไอ้ที่ทำเนี่ยอัลลอฮ์ยิ่งโกรธกิ้วในดุนยาพิการไม่พออาคิเราะห์พิการหนักกว่าอีกคนที่มีความเป็นอยู่แย่ในดุนยาแทนที่จะเตรียมตัวเพื่อจะไปอยู่อาคิเราะห์ที่สบายกับพาตัวเองแย่กว่าอีกพี่น้องดังนั้นคนจนบางคนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายน่าช่วยเหลือบางคนจนบางคนก็ต้องถามเหมือนกันว่าไอ้สาเหตุที่โดนแบบนี้เพราะอะไรล่ะเพราะเราดื้อกับอัลเลาะห์มั้ยเราถึงโดนแบบนี้ประสบกับแบบนี้มันมีเหตุของมันถูกมั้ยคือคนจนที่เป็นคนดีอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้ไม่ว่ากันเลยแต่บางคนที่จนเนี่ยเพราะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยไปทำในของที่มันเป็นมั่วซียาตโอ้อวดบ้างแหละเอาเงินไปเที่ยวบ้างแหละเอาเงินไปเล่นพนันบ้างแหละและสุดท้ายก็หมดเนื้อหมดตัวไอ้ที่จนมันก็มีเหตุเห็นไหมล่ะอ
ประการต่อมาข้อที่4ผู้ศรัทธาจะต้องตระหนักดีว่าชีวิตของคนหนึ่งจะจบลงเมื่อถึงอายุไขพี่น้องครับไม่มีใครตายก่อนอายุไขได้ทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยล้วนแต่มีอายุไขที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกให้เรารู้ว่าเราจะตายเมื่อใดแต่มีสัญญาณบอกไหมเช่นอะไรอายุที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นอาจารย์ก็อยู่ใกล้เรามากขึ้นสีของหัวที่เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเคยหัวดกดำทุกวันนี้ก็ไฮไลท์แล้วเหมือนไฮไลท์มีขาวนะผมงอกแต่ละเส้นที่มันเพิ่มขึ้นมาก็เป็นการเตือนอายุไขว่ามันใกล้แล้วดังนั้นอิสลามห้ามย้อมดำห้ามย้อมดำเออบางคนบอกทำไมล่ะฉันอยากจะรอย้อมดำไม่ได้ล่ะย้อมดำก็มันหลอกตัวเองอะสิเดี๋ยวก็ไม่นึกถึงความตายกันพอดีใช่ไหมนั้นเวลาผมขาวๆนี่จะนึกถึงความตายเยอะๆโอ้โหขาวจังแล้วเวลาจะทำอะไรไม่ดีไม่งามเนี่ยพี่น้องมันอายนะคนเขาจะบอกหัวงอขนาดนี้ยังทำอีกเหรอเอาผมงอเป็นอุทาหรณ์อย่าไปย้อมปล่อยมันขาวกันเละหรือถ้าจะย้อมก็ย้อมแดงวางกันไปนะย้อมแดงได้ย้อมสีเห็นหน้าได้แต่ดำอย่าไปย้อมจะได้เตือนตัวเองว่าเราเนี่ยใกล้แล้วอัลลอฮฺบอกว่าลิกุลลิอุมมะตินอัจลสำหรับทุกประชาชาตินั้นย่อมมีเวลากำหนดอิซาจาอัจลุฮุมฟะลายัสตะคิรูนะซาอะตะวะลายัสตักดิมูนและเมื่ออาจารย์มาถึงเนี่ยพวกเขาจะขอผ่อนผันให้ล่าช้าสักระยะเวลาหนึ่งก็ไม่ได้คำว่าซาอะห์นี่ไม่ใช่ชั่วโมงนะแปลว่าระยะเวลาหนึ่งหรือจะร่นเวลาให้มันเร็วเข้ามาก็ไม่ได้บางคนบอกอาจารย์แล้วคนที่ฆ่าตัวตายล่ะก็นั่นไงถึงอายันไงก็ถึงอายันไงบางคนบอกเนี่ยก็เขาก็รู้อายันเขานะเพราะว่าเขาฆ่าตัวตายพี่น้องกี่มาน้อยแล้วที่ฆ่าตัวตายแล้วไม่สำเร็จก็มีใช่ไหมถ้าไม่สำเร็จก็แสดงว่ายังไม่อะไรยังไม่ถึงอายันแต่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ว่าใครที่ฆ่าตัวตายจะไม่ได้กินสวรรค์นะพี่น้องนะห้ามอิสลามห้ามฆ่าตัวตายมีคนคนหนึ่งไปรบในหนทางของอัลลอฮ์และก็ได้รับบาดเจ็บปรากฏว่าไอ้ตอนที่อยู่ในสนามรบเนี่ยไอ้ตอนอยู่ในสนามรบเนี่ยโอ้โหพี่น้องรบเก่งมากและก็ได้รับบาดเจ็บและเมื่อบาดเจ็บก็เสียชีวิตนบีพูดถึงชายคนนี้ว่าเป็นชาวนรกซอฮาบะห์ทุกคนแปลกใจพี่น้องแปลกใจกันหมดว่าเออมันยังไงล่ะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนบีนะเชื่อนบีแต่รู้สึกมันแปลกกับภาพที่เห็นไงสิ่งที่นบีพูดแน่นอนว่าเป็นวะฮีแต่มันขัดกับภาพที่เห็นเพราะภาพที่เห็นก็คือเห็นซอบาท่านเนี้ยสู้ในหนทางของอัลลอฮ์และก็สู้แบบองอาจและกล้าหาญด้วยตรงกันข้ามเขาจะต้องเป็นชะฮีดด้วยซ้ำนบีพูดซ้ำถึงสองครั้งพี่น้องจนกระทั่งชายที่อยู่ด้วยกับคนที่เสียชีวิตบอกว่าเป็นอย่างที่นบีพูดจริงๆทำไมอ่ะเพราะชายคนนี้บอกว่าเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากคันศรของธนูลูกธนูมันฝังอยู่ที่หน้าอกและมันก็เป็นบาดแผลที่ชะกันนักแต่ยังไม่ตายและก็เกิดความทรมานเจ็บจากแผลนี้เขาก็เลยเอาลูกธนูไปไงทิ่มตัวเองให้ตายแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ได้ตายในหนทางศาสนาและทำอะไรตายฆ่าตัวตายเพราะทนจากความเจ็บปวดไม่ไหวนั้นอิสลามเราพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายจะเป็นโรคมาเป็นแพ็กเกจหมอบอกว่าต้องฟอกไตนะ
หมอบอกว่าต้องไปทำนู่นทำนี่เอาว่ากันไปต้องกินยาเป็นหมอเป็นทั้งถังจะฆ่าตัวตายได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลาเราตายเองไม่ต้องไปซีเรียสหรอกกี่มากน้อยแล้วพี่น้องไอ้คนกินยาเป็นแก้วเนี่ยกินยาเป็นจานเนี่ยตายหลังคนไม่กินยาใครอ่ะตัวอย่างกีฉันไงกีมานฉันเนี่ยไม่กินยาเลยส่วนต้นหน้านี่นะกินยาทีเป็นจานนอนเจ็บแย่แล้วแย่อีกพอเวลาประกาศอินนาลิลละกีไปก่อนไอ้แข็งแรงนะไปก่อนวุบเลยวุบทีเดียวไปเลยไอ้กินยาเป็นจานอยู่ไปก่อนเออเห็นไหมไม่ต้องไปซีเรียสเดี๋ยวอาจารย์มาเราไปเองแหละและขัดขืนไม่ได้ด้วยนะดังนั้นโรคที่มันรุมเร้าคือบททดสอบและเมื่อเราสาบัดอดทนลาบัสตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์จำดุอาบทนี้ได้ไหมนบีบอกไม่เป็นได้อะมันคือความสะอาดอัลลอฮ์จะชำระบาปให้เราบาปของเราก็จะล่วงหลุดไปเรื่อยๆจากการที่เราเจ็บป่วยนี่แหละแต่ฟังแบบนี้ไม่ใช่ให้นี่ไปหาโรคมาใส่ตัวนะอาจารย์แจ๋วเลยเอาโรคใส่ตัวเลยไม่ใช่อันนี้ปลอบใจสำหรับคนที่รักษาไม่หายหรืออาการเป็นอยู่เรื่อยๆเรื้อรังนะเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะให้โฆษกเขาได้ขึ้นมาพูดคุยกับพี่น้องต่อนะครับก็พวกเราก็อยู่กันจนตายเลยพี่น้องสรุป เดี๋ยวตายก็ตายแล้วได้พักตอนนี้ขยันกันให้อร่อยนะพี่น้องเดี๋ยวตายไม่ได้ละหมาดแล้วเดี๋ยวมีคนละหมาดให้บริจาค กันทำความดีกันเยอะตายจะได้อร่อยตายอร่อยทำไงอ่ะตอนเป็นต้องทำอามันเยอะๆทำความดีเยอะๆตายอร่อยแน่นอนแต่ถ้าตายแล้วขมขื่นพวกที่อะไรพักตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาพักอันนี้พักละหมาดมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้ไม่ละหมาดบวชก็ไม่เอาพักบวชเว้ยแล้วคราวนี้ไปเหนื่อยตอนไหนเหนื่อยตอนตายเนี่ยโดนเต็มๆนั่นตอนนี้ขยันกันไว้พี่น้องเดี๋ยวรอพักทีเดียวแล้วอยู่ในโกโบเนี่ยอยู่ยาวไม่ชวงอยู่ยาวและสบายเลยอยู่แบบสบายนะดังนั้นคนฉลาดยอมเหนื่อยตอนนี้เพื่อจะไปพักในโลกหน้าส่วนคนโง่ยอมสบายในโลกนี้พี่น้องแล้วก็ไปเหนื่อยในโลกหน้าไปโดนลงโทษในโลกหน้าเราจะเป็นคนฉลาดหรือจะเป็นคนโง่อยู่ที่เราเป็นคนเลือกได้พี่น้องนะดังนั้นขยันกันทำอามันอิบาดะห์พยายามประคับประคองอีหม่านของเราให้มั่นคงนะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็แล้วแต่และพยายามฟังศาสนาให้เยอะๆพี่น้องเพราะการเรียนศาสนาการฟังศาสนานี่แหละที่จะเป็นการปลอบใจของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นอยู่ในกรอบของศาสนาซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์